พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศก็คือผู้ต้องขังชายซึ่งมีอาชีพเป็นดีเจเขาถูกจำคุกในคดียาเสพติดติดเชื้อโดยที่เขาไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศและจนถึงวันนี้ไม่สามารถหาคำตอบได้เลยว่าชายคนนี้ไปรับเชื้อโควิด-19 มาจากไหนค่ะทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.รายงานว่าณวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา5คน1คนในนั้นก็คือนักเตะอุซเบกิสถานนะคะสังกัดทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอายุ29ปีค่ะมีญี่ปุ่นอีก1อินเดีย2สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีก1นะคะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสถานที่การกักตัวที่รัฐจัดเตรียมเอาไว้ให้หรือ State Quarantine ทำให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 3,466 คนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล96คนไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเพราะฉะนั้นตัวเลขคงที่ที่58คนและกรณีที่พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศและเรายังไม่สามารถระบุชัดเจนนะคะว่าเขาไปติดเชื้อหรือไปรับเชื้อมาจากไหนวันนี้ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรท่านเปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดเตรียมเอาไว้ให้หรือแม้กระทั่งสถานที่กักตัวทางเลือกและโรงพยาบาลทางเลือกนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่ผ่านการเฝ้าระวัง14วันมาแล้วก็คือกรณีของนักเตะอุซเบกิสถานนั่นเองซึ่งคุณหมอบอกว่าแม้ว่าภาครัฐเนี่ยจะมีมาตรการคัดกรองที่เข้มงวดในผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแต่ก็แสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยอาจจะมีผู้ป่วยติดเชื้อที่เขาติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการแฝงหรือปะปนอยู่ในชุมชนจึงขอประชาชนอย่าประมาทในการป้องกันดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 อย่างน้อยๆเพื่อช่วยกันในการป้องกันควบคุมโรครักษาสถานการณ์ให้อยู่ในระดับที่ต่ำต่อไปแล้วขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยค่ะซึ่งกรณีของนักเตะสังกัดทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวนะคะใน Facebook ลุงเนวินของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขาโพสต์ข้อความกรณีที่อักบ้าผู้เล่นของทีมถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19 แล้วเป็นเหตุให้ไทยลีกต้องเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจำนวน2นัดตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยระบุเอาไว้ว่าคนบุรีรัมย์ทุกอำเภอทุกหมู่บ้านทุกอาชีพที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดหรือใช้ชีวิตกับอักบ้าไม่ต้องตื่นตระหนกหรือตื่นกลัวจนเกินเหตุเพราะในบุรีรัมย์และในไทยไม่มีใครใกล้ชิดกับอักบ้ามากเท่าลุงเนวินกับนักฟุตบอลและทีมโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกต่อไปซึ่งวันนี้ผลการตรวจของทุกคนในทีมและลุงเนวินที่เพิ่งตรวจเมื่อวานนี้ออกมาแล้วทุกคนไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกับได้มีการโชว์ใบแสดงผลการตรวจให้สาธารณชนเนี่ยได้รับทราบด้วยค่ะทางคุณเนวินนะคะยังโพสต์ชี้แจงกรณีการเลือดฟาดแข้งไทยลีก2นัดของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันที่13และ19กันยายนออกไปโม้การเลื่อน2นัดตามมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขก็เพื่อความปลอดภัยของนักฟุตบอลรวมไปถึงประชาชนทุกคนขณะเดียวกันนะคะนักฟุตบอลของทีมติดเชื้อเพียงแค่1คนเท่านั้นแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ไปแล้วส่วนนักกีฬาคนอื่นๆไม่มีใครป่วยแต่ก็จะกักตัวเป็นเวลา14วันเพื่อความรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยส่วนวันนี้นะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะคุณวิสาภูลสิริรัตน์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ทีมฟุตบอลราชบุรีมิตรผลได้ร่วมอุ่นเครื่องกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยบอกว่าวันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจและให้เป็นไปตามกระบวนการในการสอบสวนโรคจึงนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสาธารณสุขฝ่ายปกครองมาประชุมหารือกันและนำคนที่มีความเสี่ยงสูงก็คือนักฟุตบอลที่ลงแข่งขันทั้ง11คนรวมไปถึงผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดมาตรวจเชื้อเป็นครั้งที่2หากพบติดเชื้อจะดำเนินมาตรการในการควบคุมโรคที่เคร่งครัดต่อไปค่ะผู้ที่มีสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยจำนวน11คนซึ่งก็เรียนนะครับว่าผลการตรวจเชื้อรอบแรกเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับวันนี้นะครับก็จะมีการนำเจ้าที่จากโรงพยาบาลราชบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเข้ามาตรวจเชื้อเจ้าที่ทีมแล้วก็นักฟุตบอลทั้ง40คนอีกครั้งในตอนบ่ายวันนี้นะครับแล้วก็พอ
ตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในกระบวนการสอบสวนโรคเราเร่งทำให้เร็วที่สุดนะครับขณะที่นายแพทย์ชวนนท์อิ่มอาบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีนะคะเปิดเผยว่าหากยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในวันที่13กันยายนนี้ซึ่งก็จะครบกำหนด14วันหลังการสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อที่ทำการสอบสวนโรคเพิ่มเติมเขาจะมีการตรวจสอบเป็นครั้งที่3เพื่อสร้างความมั่นใจและยืนยันในความปลอดภัยของนักฟุตบอลแล้วก็ประชาชนด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะสโมสรฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ดนำเจ้าหน้าที่และนักฟุตบอลรวมทั้งสิ้น51คนทยอยเข้ารับการตรวจคัดกรองหาโควิด-19 ค่ะหลังจากทีมได้เดินทางไปอุ่นเครื่องกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาโดยการตรวจครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ต้องทำการตรวจมีครั้งที่1ครั้งที่2นะคะเพื่อความมั่นใจของประชาชนส่วนถ้าไปดูโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนะคะต้องเลื่อนการแข่งขันไทยลีก1และ2ที่จะกลับมาเตะครั้งแรกนะคะใน6เดือนเศษรวมทั้งหมด4คู่ค่ะเกมวันนี้ก็คือราชบุรีมิตรผลกับทรูแบงคอกไทยลีก2นะคะระหว่างขอนแก่นยูไนเต็ดพบราชนาวีวันที่13กันยายนค่ะ BG ปทุมยูไนเต็ดพบบุรีรัมย์19กันยายนบุรีรัมย์พบระยอง FC สำหรับบัตรเข้าชมการแข่งขันนะคะสามารถนำมาใช้ในวันที่มีการแข่งขันจริงใหม่ได้ก็คาดว่าในวันที่11ถึง12ตุลาคมหรืออาจจะสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ถ้าในวันแข่งจริงไม่สะดวกที่จะมารับชมนะคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้มีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งโพสต์คลิปขับรถพาทัวร์พื้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีในคลิปจะเห็นว่าร้านรวงต่างๆปิดกันหมดทุกร้านบรรยากาศในเมืองช่างเงียบเหงาไม่มีคนแม้กระทั่งห้างดังก็ยังไม่รอดแทบจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ที่เกาะสมุยจะเงียบเหงาขนาดนี้ส่วนสาเหตุก็มาจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกต้องปิดการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติธุรกิจด้านการท่องเที่ยวตอนนี้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะทะเลในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะเดียวกันนะคะก็มีการระบุได้ว่าเป็นการถ่ายคลิปเอาไว้ในวันที่6กันยายนที่ผ่านมานี่เองล่ะค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ